พบกับบทเพลงของ The Beatles ในสไตล์คลาสสิกได้ใน Gen ซีแอนด์คลาสสิคอลมิวสกับมุกนัฐาควรขจร Penny Lane. Penny Lane ผลงานเพลงอันแสนโด่งดังคุ้นหูของวงร็อกอังกฤษในดวงใจผู้คนตลอดกาลเลยนะคะอย่าง The Beatles เต่าทองครองเมืองทั้ง4 ซึ่งเพลง Penny l เ n e เพลงนี้ที่เพิ่งจะได้ฟังกันไปเนี่ยเป็นเพลงที่พอลแมคค r t นี่ผู้แต่งเนี่ยเขาบอกว่าตัวเขานั่งดูทีวีอยู่นะคะแล้วก็ได้เห็นการแสดงเพลง Brandenburg Concerto หมายเลข2 In F Major ของ Johann Sebastian Bach ก็อืมนะเพลงดังท่อนดังเลยด้วยนะคะเบอร์2ที่มีเครื่องดนตรีเยอะมากเลยมีทั้งเลคคอร์เดอร์โอโบมี พิคอโลทรัมเปตอ่าอันนี้นี่ไม่ได้เห็นได้บ่อยๆนะคะก็เป็นลักษณะของทรัมเปตตัวเล็กที่มีเสียงสูงมากทีนี้เจ้าตัวพอลไมค์นี่เนี่ยเขาก็ดูการแสดงในทีวีแล้วก็ไปหาดูการแสดงสดอีกเพราะว่าเขาบอกว่าเขาชอบเสียงเจ้าปิ c o โลท r u m เป t นี่มากที่มันสูงสูงแล้วมันก็มีความแบบแอบบติดตลกนิดหน่อยก็เลยไปเสนอกับสมาชิกอีกคนคุณจอชมาตินเนี่ยว่าเฮ้ย นายนายเราเอามาใส่ในท่อนโซโล่ของเพลง Penny Lane กันเถอะก็เลยจะเป็นท่อนทรัมเป็ตโซโล่ที่ท่านผู้ฟังเพิ่งจะได้ฟังกันไปจากในเพลง Penny Lane ของ The Beatles นะคะจัดตอนร็อกมา4ตอนนี้มี The Beatles ทุกตอนจริงๆวันนี้ก็ยังคงเปิดด้วย The Beatles เนาะสัปดาห์ที่แล้วตอนก่อนเราเปิดด้วยเพลง Eleanor Rigby ใช่ไหมคะวันนี้เป็น Penny Lane แล้ว เขาบอกเลยว่าวันนี้ขอเถอะให้มันเป็นจุดเขาเรียกว่าจุดสิ้นสุดของ The Beatles ในรายการเจนซีกับตอนร็อกแล้วกันนะคะก็คือมุกจะพูดถึง The Beatles ให้จบภายในตอนนี้จะได้แบบว่าท่านผู้ฟังจะไม่รู้สึกว่าเฮ้ยมากไปแล้วนะแกชอบ The Beatles หรือเปล่าเลยลำเอียงจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกกันว่าใช่ค่ะชอบแต่ว่าไม่ได้ลำเอียงนะเพราะว่า The Beatles เขามีบทเพลงที่มันเกี่ยวโยงกับดนตรีคลาสสิกเนี่ยเยอะมากจริงๆแล้วน่าสนใจทั้งนั้นมุกก็เลยอยากที่จะเอามานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังค่ะเรามาพูดถึงเพลงต่อไปกันเลยนะคะนอกจากเพนนีเลนแล้วเนี่ยเพลง Blackbird นะคะนกสีดำเนาะเพลงนี้เองก็ได้รับแรงบันดาลใจจากบาร์เช่นกันในเพลง Bure in e minor นะคะ พอไมคยคาน,นีเนี่ยเขาบอกว่าเขาชอบแนวเบสกับทํานองในเพลงนี้ที่มันไปด้วยกันได้ดีมากๆเลยอ่ะหรืออย่างเพลง All You Need Is Love เองก็เป็นสไตล์ที่มีความเป็นบารคอกด้วยเช่นกันแต่เพลงที่อยากจะพูดถึงอยากจะให้ได้ฟังเลยนะคะคือเพลงที่มีชื่อว่า Because เป็นอีกเพลงที่ต้องพูดถึงนะคะเมื่อ คุณจอร์เลนนอนจอร์เดนนอนผู้โด่งดังเนี่ยเขาไปได้ยินภรรยาของเขาเล่นมูนไลท์โซนาต้าของลูดวิกฟานเบโธเฟนเนาะบนเปียโนโยโกเขาก็ซ้อมๆอ,อยู่แล้วคุณจอร์เลนนอนเขาก็แบบว่าอยู่ดีๆไปถามว่าเฮ้ยเฮ้ยเธอแบบถ้าเราเอาคอร์ดเอาโน้ตมาสลับกลับหลังกันนี่มันทำได้ไหม เขาก็ลองเล่นจากหลังมาหน้าแทนและนั่นแหละค่ะที่มาที่กลายมาเป็นตัวดนตรีหลักในเพลง B-cause e ของจอร์เลนนอนเดี๋ยวเราไปลองฟังกันเลยว่าเอ๊ะจะฟังออกไหมนะว่าจริงๆแล้วมันคือมูลไลท์โซน n ต t าท่อนแรกกลับหลังนอกจากคอมโพเซอร์ในยุคเก่าอย่างยุคบาโรคคลาสสิกหรือว่าเออร์ร o m a n t i c ติแล้วอะจอร์จมาติน หนึ่งในสมาชิกของวง The Beatles เองก็ได้รับแรงบันดาลใจจากนักประพันธ์ในยุคศตวรรษที่20ก็เรียกได้ว่าเป็นรุ่นที่ใกล้กันนะคะกับตัว The Beatles เองอย่างนักประพันธ์ชาวโปลแลนด์ท่านนี้วิโธลูโตสลาวสกีนะคะก็เป็นนักประพันธ์ท่านหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากๆในช่วงยุคนั้น Playing A Day in the Life นะคะของ the Beatles เป็นเพลงที่จอจมาตินเขาพยายามที่จะแต่งให้กับวงออเคสตรามาเล่นด้วยแล้วก็มีการ crescendo หรือว่าเพิ่มเสียงดังขึ้นดังขึ้นดังขึ้นเพื่อไปสู่จุดคลิมแ x ์นะคะแต่ด้วยความที่คุณจอจมาตินเนี่ยเขาไม่ได้เรียนมาไม่ได้มีความ สามารถมากพอที่จะเขียนแนวเครื่องดนตรีต่างๆในวงออเคสตราเขาก็เลยใช้วิธีนี้แล้วกันด้นสดให้นักดนตรีแต่ละคนเนี่ยดนสดอิมพรไวส์กันเลยนะคะทุกคนด้นกันเองแล้วก็เพิ่มเสียงขึ้นเพิ่มเสียงขึ้นซึ่งไอ้เทคนิคนี้เนี่ยมันด้านไปตรงกันกันกบ ซิมโฟนีหมายเลขสองของลูโทสลาฟสกี้พอดีเลยที่ช่วงนั้นเนี่ยกำลังเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันมากในวงการคลาสสิกเ,ออเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะได้ฟังเพลง A Day in a l i f e กันแอบกระซิบว่าเพลงนี้จริงๆเป็นเพลงโปรโดของคุณพ่อมุกด้วยก็ขออนุญาตแนะนำเพลงโปรโดของคุณพ่อมุกที่ได้รับแรงบันดาลใจจากคอมโพเซอร์คลาสสิกให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันค่ะ ยังมีอีกหลายเพลงมากเลยจาก The Beatles นะคะที่เขาว่ากันว่ามันฟังแล้วใช้คาว่ายังไงดีมันมันเอะ๊ะอ่ะมันคุ้นๆน,นะมันแอบสกิดใจนักฟังคลาสสิกว่าเอ๊ะมันมาจากที่ไหนหรือเปล่าแต่ว่าไม่ได้รับการยืนยันแน่ชัดนะคะก็ให้เป็นประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับ The Beatles ถือว่าได้ฟังไปเยอะมากเลยมีทั้ง i l e a n o r Rigby ที่มีการใช้ครื่องดนตรีแบบ สตริงออกเ e t อย่างนี้มีอ่ะวันนี้เราฟังมีความเป็นบารอกบาร์ Bach, มีลู t อสลาฟสกีก่อนหน้านี้นก,ก็จะมีเพลงของ The Beatles ในเวอร์ชั่นของออเคสตราเป็นเปียโนบัลเลงหลากหลายมากจริงๆอ้อรวมไปถึงบทเพลงออเคสตราของโพเมคานีด้วยจริงๆถ้าใครสนใจเนี่ยลองเสิร์ชหาเพิ่มเติมได้นะคะโพลเมคานีแต่งเพลง ออเคสตราบรรเลงแล้วก็มีทั้งเพลงที่มีวงคอรัสอยู่ด้วยเนี่ยเยอะมากแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยค่ะไปกันต่อกับอีกนักร้องนักแต่งเพลงคุณภาพที่ก็สร้างผลงานโดยได้รับแรงบันดาลใจจากการฟังเพลงของคลาสสิคคอมโพเซอร์นะคะและโอ้เดอะบีเทิด้วยคือไม่ได้ฟังแค่คลาสสิกแต่ฟัง The Beatles ด้วยนั่นก็คือคุณแบ r ร์รีแมนิโลนะคะนักร้องชาวอเมริกัน ก็ใช้คำว่าเป็นสุดยอดตำนานที่ยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้ก็ได้นะหลายคนอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วคนนี้นี่ก็เป็นสิทธิ์เก่าจากมหาวิทยาลัยชื่อดังที่สหรัฐอเมริกาอย่างจูเลียดด้วยนะคะในเอกมิวสิคอลเทเตอร์ถามว่าจริงๆแล้วแบร์รี่แมนนิโลเนี่ยเกิดมาเกิดในที่นี้หมายถึงแบบดังขึ้นมาได้เนี่ยนะคะ เพราะว่าเคยทำงานในสายโฆษณาให้กับโทรทัศน์มาก่อนแต่งเพลงโฆษณาเป็นจิงเกิลสั้นๆน,น,นะคะอย่างโอ้ยุคนั้นนี่เพลงของเขาก็โฆษณา KFC งี้ Pepsi McDonald's Dr Pepper ก็หู้แบรนด์ใหญ่แบรนด,ดังทั้งนั้นเลยจนมาในปี1971เขาก็ได้ปล่อยเพลงดังออกมานะคะเป็นซิงเกิลที่มีชื่อว่า Could It Be Magic Could it be magic อ่าก่อนที่หลังจากนั้นเนี่ยสองปีถัดมามันก็จะไปอยู่ในอัลบ,บั้มแรกของเขาด้วยเขาเล่าว่าบ่ายวันนึงเนี่ยนั่งเล่นเป็นโนเพลง Prelude นะคะโอปุสที่28หมายเลข20ของเฟรเดริกโชแปงชาวโปแลนด์เนาะหลังจากซ้อมนั่งเล่นเป็นโนเพลง Prelude เบอร์20โอปุสที่28ไปเนี่ยตกค่ำเขาก็นั่งดื่มวายจิบวายอยู่ดีๆ ก็เป็นไอเดียขึ้นมาได้ขอดออกมาเป็นชุดๆเลยแล้วเขาห็บอกว่าโอ้โหขอดอันนี้นะเท่มากเจ๋งสุดๆตั้งแต่เคยมีประสบการณ์การแต่งเพลงมาไม่มีดีกว่านี้อีกแล้วที่ไหนได้นะตอนที่เขาเริ่มสั่งค่อยมาคิดได้อีกทีว่ามันก็คือขอดที่เขา,า่าเล่นโชว์แปลงไปนั่นแหละเอาแหมไอขอดเท่สุดที่เคยแต่งมาในชีวิตเลยจริงๆแล้วมาจากโชวแปงนะคะก็จะได้ยินแห้องตอนต้นกับตอนจบที่ มาจากโชว์แปงคอร์ดสุดเท่ของเขาแล้วก็ที่บอกว่าได้รับแรงบันดาลใจจาก The Beatles ด้วยเนี่ยก็คือเขาไปฟังเพลง Hey Jude มา Hey Jude don't make it bad เนาะถ้าใครฟัง Hey j u e จูะจะจำได้ว่าเพลงเนี่ยยาวมากเพลงจริงๆอะมันไม่ยาวหรอกแต่นา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 ตอนท้ายเนี่ยเอาเลยสี่ห้านาทีนะคะ แล้วก็ด้วยความที่เพลงเนี่ยมันบิวมันค่อยๆแบบเพิ่มอารมณ์มากขึ้นมากขึ้นแบบไม่มีที่สิ้นสุดจนคนฟังแทบจะไม่ไหวแล้วพอเธออกจะแตกเนี่ยเออนาๆเพลง Could It Be Magic เนี่ยก็จะเป็นสไตล์ที่ใกล้เคียงกันนะคะกับเพลง Hey เฮจูดของ The Beatles ที่จะ c r e s เชนโดเพิ่มเสียงขึ้นเรื่อยๆบิวขึ้นเรื่อยๆจนอ้าไม่ไหวแล้วค่ะอ่ะเดี๋ยวไปลองฟัง o u ดอิดบีเมจิก โดย Barry Manilow กันค่ะเพลงนี้ที่เราได้ฟังกันไปเนี่ยมาเกิดมาดังเอาจริงๆตอนที่ Queen of Disco อย่าง Donna Summer แล้วก็วงป๊อปจากอังกฤษอย่าง Take That เนี่ยเขานำมาร้องใหม่ก็เลยเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นเราข้าม ข้ามทวีปกลับมาที่เกาะอ,อังกฤษกันอีกครั้งแหมมันก็จะวนเวียนอยู่ในอังกฤษนี่แหละเพราะว่าร็อกแอนโรมันเกิดที่อังกฤษนะเนาะวงในตำนานที่ส่วนตัวแล้วไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือวง King Crimson นะคะเป็นวง Progressive ร็อกจากอังกฤษที่เขาปล่อยอัลบั้มแรกเมื่อปี1969ในชื่อว่า In the Court of the King Crimson ชื่อมันคุ้นๆนะพอบอก In the Court of the King Crimson จริงๆพอได้ยินปับ๊บนึกไปถึงนี่เลย In the Hall of the Mountain King เออมันมีความแบบใกลยย้เคียงกัน In the Hall of the Mountain King เป็นเพลงที่มาจากชุดเพียจินของนะักประพันธ์ชาวนอร์เวย์คุณเอ็ดวัรดกรีกนะคะ แน่นอนว่าเพลงของ King Crimson เองก็ผสมผสานความหลากหลายที่มากกว่าเพลงร็อกไว้นะคะอย่างมีแจ๊สมีคลาสสิกแล้วก็มีความเป็นซิมโฟนิกออเคสตราใหญ่ๆด้วยซึ่งต้องขอพูดถึงคนนี้เลยนะคะสมาชิกในวง King Crimson คนหนึ่งที่เก่งมากๆคุณเอียนแบ็กโดนัลนะคะ ถามว่าเก่งยังไงนะคนคนเดียวเนี่ยเล่นได้ทั้งฮาร์ปซิคอร์ดเปียโนออแกนคลาริเนตเบสคลาริเนตเล่นฟลูดเล่นซิเทอร์เมโลโฟนไวบราโฟนแล้วก็ร้องเพลงได้แต่งเพลงได้อีกคุณเอียนแมคโดนัลเนี่ยเติบโตมากับครอบครัวที่รักเสียงดนตรีเริ่มเรียนกีตาร์ด้วยตัวเองแล้วก็เข้าวงทหารเข้าไปเล่นเครื่องคลาริเนตได้เรียนดนตรีอย่างจรงิงจังจนได้ ทำให้เขาได้เจอดนตรีหลากหลายรูปแบบซึ่งเดี๋ยวมูอกจะให้ฟัง 21st Century c h i s h o น m นะคะจากอัลบั้ม In the Court of the Crimson King ซึ่งเป็นเพลงที่กล่าวถึงสงครามเวียดนามเนาะมีการต่อต้านสงครามเพลงเพลงนี้เนี่ยจะมีความหลากหลายมากๆเลยในทั้ง เรื่องของจังหวะสไตล์มีความเป็นเฮเวียเมทัลเป็นอินดัสเทรียลเป็นแจ๊สโปรเกรสซีฟแล้วก็จะมีท่อนแซกโซโฟนโซโล่ที่ตัวคุณเอียนแมคโดนัลส์เนี่ยเป็นคนเล่นเองนะคะเดี๋ยวไปลองฟังกันได้เลยค่ะก็เป็นเรื่องน่าเสียดายที่คุณเอียนแมคโดนัลส์เนี่ยจริงๆก็เพิ่งจะจากเราไปเมื่อปีที่แล้วปี2022นี้เองนะคะ ปะอีกวงในช่วงเวลาที่ไล่เลี่ยกันสุดๆเลยแล้วก็ยังเป็นสไตล์เดียวกันกับ King c r i m s ันด้วยนะคะคือวง Yes อ่า Yes วง Yes เป็นวง Progressive โปรเกร s ซีฟร็อกเหมือนกันเลยนะคะกับ King c r i m s o นจากเมืองลอนดอนก็ตั้งเมื่อปี1968แล้วก็ปีเดียวกันนั้น1971เหมือนกับ King c r i m s o นเลยเนี่ยเขาออกอัลบั้มที่4ที่ใช้ชื่อว่า f r a g จ l e นะคะนำเสนอความสนใจของสมาชิกในวงที่แตกต่างกันไปนะคะอย่างอ,อันนี้ก็จะมีในเรื่องของดนตรีคลาสสิกเนาะคือ ต้องบอกก่อนว่าวงเยสเนี่ยช่วงก่อนหน้านี้ที่เขาจัดคอนเสิร์ตกันนะในยุคนั้นเนาะเพลงวงร็อกเวลาจาัดคอนเสิร์ตเขาก็จะมีเปิดเพลงนํามาก่อนเงงนี่ยวงเนี้ยเพลงประจําวงเขาประจําการเปิดคอนเสิร์ตของวงเยสก็คือเพลงไฟเบิร์ดของอีกอร์ชราวินสกี้ชาวรัสเซียนะคะหืมเพลงอย่างเท่เลยนะเพลงเปิดคอนเสิร์ตร็อกเนี่ยเห็นไหมจริงจริงอ่ะชราวินสกี้เนี่ยเขาก็มีความเป็นร็อกเป็นเฮฟวี่เมทัลอยู่ ในอัลบั้มนี้ในอัลบั้ม fragile เนี่ยจะมีอยู่เพลงหนึ่งที่มีชื่อว่า cans and brams h นะคะซึ่งเขาได้ยกเอาตัวดนตรีจากท่อนที่3ของซิมโฟนีหมายเลข4 s y ซิมโฟนี in e minor นะคะของโยฮันเนสบรามส์ชาวเยอรมันเนี่ยมามาทำใหม่เป็นเวอร์ชันร็อกในแบบของวงเ็สเองโดยมีริกเว e กแมนนะคะนะัคีย์บอร์ดเนี่ยเป็นคนที่ทำเพลงนี้เลย บอกก่อนซิมโฟนีเบอร์สีเป็นเพลงที่มุกชอบมากมุกชอบบรามส์มากๆเลยเขาบอกเพลงนี้เนี่ยใช้ชเวลาในการแต่งในสตูดิโอทั้งหมด15ชั่วโมงค่ะ15ชั่วโมงเท่านั้นเฮ้ยก็เก่งเกินงั้นเดี <sun> <AUDIO> ๋ยวไปลองฟังกันแค n นแอนบรามส์โดย Yes ค่ะเมื่อกี้พูดชื่อไปแล้วเนาะริ k เวกแมนเนี่ย ต้องบอกเลยว่าคนคนนี้เป็นคนที่เจ๋งมากแล้วก็กลายมาเป็นศิลปินเดี่ยวที่มีชื่อเสียงสุดๆในฐานะนักคีย์บอร์ดนักแต่งเพลงเป็นโปรดิวเซอร์มีอัลบั้มมากมายมหาศาลมีรางวัลกีติคุณอะไรอีกเยอะแยะไปหมดเลยก็คุณพ่อของ i ริกเวกแมนเองก็เคยเป็นนักเปียโนในสมัยที่เป็นทหารแล้วเวกแมนเนี่ยตอนอายุ7จ็ขวบเขาก็เริ่มเรียนเปียโนอย่างจริงจังทุกสัปดาห์เหมือนกันครูที่สอน คุณริกเวกแมนเนี่ยบอกว่าหืมตาหนูริกเวกแมนเก่งมากเลยนะแต่ขี้เกียจสุดๆอ่อนซ้อมเออถึงจะไปแข่งเป็นโอชนะมามากมายนะแต่ว่าก็เนี่ยอ่อนซ้อมไปหน่อยเริ่มโตมาริกเวกแมนก็เข้าโบสใช่ไหมคะก็ทําใหนะ้มาเจอกับเครื่องดนตรีอีกชิ้นก็คือออแกนจริงๆลูกพี่ลูกน้องของ ริกเวกแมนเนี่ยชื่อว่าอ a ั w a วกแมนเองก็เล่นแซกโซโฟนกับคลาริเนตด้วยสองคนนี้ก็จะมีโอกาสได้ไปเล่นกิ๊กเล่นคอนเสิร์ตเล็กๆน้อยๆหาเงินมาซื้อเครื่องดนตรีกันเองเนี่ยบ่อยๆเลยหลังจากนั้นในปี1968นะคะริ w a k e m a นสอบติดที่ Royal College of Music เก่งมากโรงเรียนระดับท็อปของที่อังกฤษเลยแล้วก็เรียนเอกเปนโนมีโอกาสได้เรียนคาริเนตเรียนออเคสตร t ชันหรือการเขียนแต่งเพลงให้กับวงออเคสตราการบอกว่าแต่งให้กับเครื่องดนตรีต่างๆแล้วก็รวมไปถึงการเรียนโมเดิร์นมิวสิกดนตรีในสมัยใหม่เขาเนี่ยบอกว่าเขาอยากไปนักเปนโนค่ะตอนนั้นอยากไปนักเปนโนอย่างจริงจังออกแสดงคอนเสิร์ตเพนนิส ทำโซโล่รีไซ์ทลของตัวเองแต่สุดท้ายเนี่ยก็ดันหลุดออกนอกเส้นทางไปทำงานเล่นกับคนนูน่นคนนี้เต็ไมไปหมดโดดเรียนไปเรื่อยเลยนะไปรับงานหาตังดีกว่าก่อนที่เขาจะลาออกในปีถัดมา1969เพื่อที่จะทำงานเป็นนักดนตรีรับจ้างเป็นครั้งครังไปเขาเรียกเซสชั่นมิวสิชยนนะคะเป็นเซสชั่นมิวสิชยนแบบเต็มตัวแล้ว หลังจากนั้นก็มาเข้าร่วมวง Yes ด้วยซึ่งเขาก็อยู่ในวงนี้ตั้งแต่ปีนั้นเลย1971จนถึงปี2004คุณรีกเวกแมนเขาปล่อยอัลบั้มโซโลโ่แรกของเขาในปี1973อ,อสอปีหลังจากที่อยู่ Yes แล้วโดยใช้ชื่อว่า the six wives of henry ที่8นะคะ henry the i เป็นอัลบั้มที่มีความ abstract หน่อยนะคะไม่ได้บรรยายเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับ กษัตริย์เฮนรี่ท่านนี้หรอกแต่ว่ามันมีความเกี่ยวข้องเล็กๆน้อยๆแล้วก็คือเขาก็ไม่ได้ใช้ออเคสตราล้วนๆด้วยนะแต่ว่ามันก็จะมีกลิ่นมีรสอะไรนิดๆหน่อยๆที่ใกล้เคียงกับออเคสตรา จนมาอัลบั้มที่2ใช้ชื่อว่า Journey to the Center of the Earth นะคะน่าจะมีคนคุ้นชื่อนี้จากภาพยนตร์ Journey to the Center of the Earth จริงๆแล้วสตอรี่มันคือเรื่องเดียวกันเลยนะมาจากนิยายปี1864เป็นอัลบั้มที่เขาเอาตีมนี้มาแล้วก็มาทำเป็นเพลงใหม่มาอัดการแสดงสดเพิ่มมาทำเป็นอัลบั้มอีกทีซึ่งการแสดงสดอันนี้เนี่ยอัดที่ Royal เฟสติวัลฮอล l ์เมือ่อปี1974นะคะเขาเล่าเรื่องราวการเดินทางสู่ใจกลางโลกเนี่ยผ่านดนตรีซึ่งเขาได้รับแรงบันดาลใจนี้มาจากเพลง Peter and the Wolf ของเซอร์เกย์โปรโคฟีฟที่มีการเล่าเรื่อง ไปพร้อมกันกันกบวงออเคสตราบรรเลงเนาะพีเตอร์หนุ่มน้อยแล้วก็อ่ะออกไปเดินล่าหมาป่าเจอเป็ดเจอนกเจอแมวอะไรก็เป็นลักษณะเดียวกันเลยคือจะมีการบรรยายไปด้วยประกอบกับบทเพลงเพลงนี้เนี่ยจริงๆยาว40นาทีเลยครับแบ่งออกเป็น4 s e เซ i ชันด้วยกันเนาะ the journeyrecollectionthe battle แล้วก็ the forest ซึ่ง The Forest เนี่ยก็จะมีการหยิบยกเอาเป็น excerpt นะคะหรือเป็นช่วงสั้นๆจาก In the Hall of the Mountain King เื่อมันจะคริ่งจะพูดถึงไปเลยเนาะของ King Crimson ที่เขาใช้ชื่อว่า In the Court of the King Crimson ที่บอกว่าชื่อเป็นคล้ายๆกันนะอันนี้ก็เหมือนกัน In the Hall of the Mountain King ปป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 ััััััััมม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 เดี๋ยวต้องไปลองฟังว่าจะหาเจอกันไหมจะได้ยินกันหรือเปล่านะคะก็เอ็ดวาร์ดกรีกก็ถือเป็นหนึ่งในอัลบั้มที่ขายดีที่สุดของตัว r i c k w a ก m a n เลยแล้วก็ถูกนำมาอัดใหม่เมื่อปี2012ด้วยโดยเขามาแยกเป็นท่อนสั้นๆไม่กี่นาทีไม่กี่วินาทีเพื่อให้มันสามารถฟังได้ง่ายขึ้นเนาะเวลาไปอยู่บนพวกแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆเดี๋ยว จะให้ได้ฟังกันเป็นบทเพลงในตอนท้ายรายการวันนี้นะคะ The Forest เราจะได้ยินเสียงเล่าเรื่องด้วยเนาะที่ความเจ๋งของมันที่เขาบอกว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจาก Peter and the Wolf ของ Sergei Prokofiev นั่นเองมีอีก อย่าเพิ่งไปไหนเพลงร็อกยังคงอยู่กับเราเนื่องจากปีมากจริงๆตอนหน้าในที่สุดนะ่าจะมีคนเราคอยอยู่ก็คือวงควีนนะคะเฟรดดี้เมอร์คิวรีเดี๋ยวจะได้แม่พูดคุยกันว่าคุณเฟรดดี้เมอร์คิวรีเกี่ยวข้องอะไรกับดนตรีคลาสสิกนะติดตามกันได้ในรายการเ e n ซี n แอนด์คลาสสิคอลมิวสนะคะทุกๆวันเสาร์เลยค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วดิฉันมุกนัฐถาควรขจรขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Gen Z and Classical Music กับมุกนักฐาควรขจรใช้ PBS Podcast View the world via the Voice.